สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ 33-34 องศานะคะคุณผู้ชมก็คือแบบเดือดมากๆเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้โบก็จะมาฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำให้กับต้นผักสลัดนะคะก็ด้วยคลายความร้อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการไล่เพลี้ยไฟไปในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ผล 100% นะคะไม่ได้ผล 100% แต่ว่าจำนวนนะคะหรือว่าปริมาณเนี่ยมันก็ลดลงนะคะเราก็อาจจะยังเห็นหลงเหลืออยู่นะคะที่เกาะบนใบของผักนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะไปเปิดน้ำก่อนนะคะคุณผู้ชมในรอบนี้นะคะก็เหลืออยู่2แปลง3แปลงนะคะที่ต้องยังไม่ได้เก็บนะคะคุณผู้ชมก็ฝั่งทางโน้นนะคะฝั่งใกล้ๆกล้องเนี่ยก็อายุประมาณ35-36วันแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ไล่เลี่ยกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโบปลูกสัปดาห์ละ1ครั้งเลยก็คือเพาะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะโบก็จะได้มีผักเก็บทุกๆสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ฉีดไปเลยไม่ต้องคิดมากนะคะถ้าใครไม่อยากซื้อแบบพวกชีวพันธุ์หรือว่าสารกำจัดเพลี้ยนะคะก็คือก็ใช้วิธีการใช้น้ำเปล่านะคะฉีดเอาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ฉีดไปเลยฉีดให้ชุ่มๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้หรือว่าใครที่แบบมีเพลี้ยไฟเยอะมากๆเนี่ยก็ต้องประเมินนะคะว่าเราจะเก็บเขาไว้หรือเปล่าหรือว่าเราจะหาอะไรมากำจัดนะคะคุณผู้ชมถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยก็ควรที่จะ เก็บทิ้งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทำความสะอาดกล่องนะคะแล้วก็หาชีวพันธุ์หรือว่าสารกำจัดนะคะมาฉีดพ่นบริเวณรอบๆแปลงนะคะเพื่อที่จะให้มันหมดไปนะคะหรือว่าถ้ามันมีปลายเนี่ยเราก็แค่ฉีดน้ำเปล่าแบบนี้ก็ได้นะคะฉีดน้ำเปล่าแบบนี้นะคะเช้าเย็นเช้าเย็นทุกๆวันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงแรงๆแบบนี้เพลี้ยไฟจะเยอะมากๆเลยนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อระวังอีกอย่างนึงนะคะว่าถ้ามันไม่มีลมเลยไม่มีลมแล้วอากาศร้อนมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แปลงของเราเนี่ยอับชื้นนะคะอับชื้นได้เหมือนกันนะคะมันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็เกิดเป็นเชื้อราใบจุดได้เหมือนกันนะคะก็มีข้อระวังเหมือนกันก็ประเมินดูนะคะว่าจะฉีดทุกวันหรือเปล่าหรือว่าจะฉีดวันเว้นวันหรือว่า 2-3 วันค่อยฉีด1ครั้งนะคะน้ำเนี่ยแล้วก็ใครที่จะใช้เป็นเชื้อราบิวเวอเรียนะคะในการกำจัดเนี่ยโบก็ใช้เชื้อราบิวเวอเรียเมทัลเลเซียมเหมือนกันนะคะในการกำจัดพวกเพลี้ยไฟนะคะก็ทำให้ปริมาณลดลงนะคะแต่ว่าก็ไม่หมดไปนะคะคุณผู้ชมไม่หมดไปก็ยังมีลงเหลือให้เห็นอยู่นะคะวิธีการที่โบใช้ก็คือให้มืดเลยนะคะมืดพระอาทิตย์ตกดินนะคะมืดเลยนะคะเราค่อยมาฉีดน้ำแบบนี้นะคะทิ้งไว้สักประมาณ10-20 นาทีนะคะหรือว่าถึง1ชั่วโมงก็ได้นะคะฉีดพรมๆน้ำไว้แบบนี้เราค่อยมาใช้เชื้อราบิวเวอเรียนะคะเมทัลเลเซียมนะคะในการฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมกำจัดไม่หมดนะคะแต่ว่าปริมาณมันลดลงนะคะโบแนะนำนะคะใครที่เพลี้ยไฟเยอะๆเนี่ยแนะนำบิวเวอเรียเมทัลเลเซียมมาใช้ดูนะคะเป็นเชื้อรานะคะที่เข้าเพาะจากธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมไม่ใช่สารเคมีที่อันตรายหรือว่ามีสารตกค้างอะไรที่จะเกาะบนผักนะคะคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อนโบที่ปลูกอินทรีย์เขาก็ใช้บิวเวอเรียเหมือนกันนะคะบิวเวอเรียเมทัลเลเซียมนะคะชื่อมันอาจจะเหมือนชื่อเคมีนะคะเคมีแต่ว่าเราก็ใช้ได้ปกตินะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวฉีดไปให้ทั่วเลยนะคะบางคนอ่ะมีเพลี้ยมีหนอนมาก็เริ่มถอดใจแล้วนะคะถ้าอยากจะปลูกจริงๆนะคะอยากจะปลูกไว้กินหรือว่าปลูกไว้จำหน่ายเนี่ยเราก็ต้อง
ลองดูนะคะว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะหรือว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้เลยเนี่ยเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูนะคะแบบเปลี่ยนวิธีการดูนะคะอย่างเช่นว่าเนี่ยใต้โรงเรือนเราเนี่ยมันรกมากๆมีหญ้าขึ้นมีดินมีอะไรนะคะแถวๆรอบๆเนี่ยเราทำความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาอะไรมาฉีดพ่นนะคะทั้งใต้แปลงนะคะดูนะคะทำความสะอาดแล้วรักษาความสะอาดนะคะหรือว่านอนเยอะอย่างงี้น่ะถ้าผักสลัดเริ่มมีใบ 4-5 ใบหรือว่าอายุ 14-15 วันเนี่ยก็ถ้ายังไม่มีเพลี้ยไม่มีอะไรไม่มีหนอนเนี่ยก็ฉีดป้องกันไว้เลยนะคะคุณผู้ชมเราไม่ต้องรอให้มันมีเพลี้ยมีหนอนก่อนเราค่อยมาฉีดพ่นมันนะคะคุณผู้ชมสำหรับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มคั้นไม้นะคะหรือว่าเชื้อราบิวเวเรียนะคะคุณผู้ชมถ้าใช้เป็นน้ำส้มคั้นไม้ก็ดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะช่วยให้ผักสลัดของเราเนี่ยแตกยอดนะคะแตกยอดได้ดีนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันอาจจะมีคราบของน้ำส้มคั้นไม้เกาะบนใบแค่นั้นเองแต่ไม่เป็นไรเวลาที่เราจะเก็บเนี่ยเราก็มาลดน้ำแบบนี้ก่อนจะเก็บก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยเราก็เก็บได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะที่มีคุณผู้ชมเนี่ยถามบ่อยมากๆเลยนะคะว่าถ้าเราจะเก็บผักเนี่ยเราต้องให้น้ำเปล่าก่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าเก็บได้เลยนะคะซึ่งมันสามารถทำได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมบางรอบเนี่ยส่วนมากไม่ใช่บางรอบส่วนมากเนี่ยโบก็คือจะเก็บเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้แช่น้ำเปล่านะคะเพราะว่าปุ๋ยโบก็ไม่ได้ให้เยอะนะคะในปริมาณที่พอดีนะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันไม่ค่อยมีแดดก็อาจจะต้องมีการแช่น้ำเปล่าก่อนเก็บนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแดดเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะอ้าวเหลืออีกฝั่งเป็นต้นกล้านะคะต้นกล้าเนี่ยก็มีเป็นพวกเพี้ยไฟเยอะเหมือนกันนะคะดูฝั่งทางนี้พวกขึ้นช่ายเนี่ยก็มีพวกเพี้ยอ่อนมานิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรก็จะมีพวกต้นกล้าอนุบาล นะคะที่โบจะได้ลงนะคะพรุ่งนี้แหละเช้านั่นแหละนะพรุ่งนี้โบถึงจะได้เอาต้นกล้าอนุบาล นะคะลงในกล่องปลูกที่จริงก็ประมาณอีกอาทิตย์นึงนะคะแต่ว่ามันมีรอบนึงนะคะที่โบได้ทิ้งไปเพราะว่ามันไม่โตนะคะคุณผู้ชมด้วยเนื่องว่ามีงานเยอะแยะมากมายนะคะโบก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลในช่วงหนึ่งนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยค่อนข้างที่จะแคละด้วยอากาศมันร้อนด้วยนะคะโบก็เลยทิ้งไปเลยรอบหนึ่งนะคะเพราะอยู่2แผ่นฟองน้ำนะคะวันนี้ก็วันพุธโบก็ได้เพาะเมล็ดไว้นะคะแล้วก็จะเอาลงฟองน้ำในวันนี้นะคะอีก2แผ่นฟองน้ำอีกเหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนนะคะพอฉีดน้ำปุ๊บนี่ความร้อนแบบมันขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเหมือนเป็นไอความร้อนขึ้นมาจากพื้นดินใต้โรงเรือนฉีดแบบนี้ก็ชุ่มฉ่ำนะคะก็จะลดความร้อนลงนิดนึงนะคะเนี่ยบนฝากล่องเนี่ยถ้ามันแบบมันโดนแดดมาทั้งวันใช่ไหมคะมันร้อนมันก็จะได้คลายร้อนไปด้วยนะคะอากาศที่อยู่ความร้อนที่สะสมอยู่ภายในกล่องเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาฉีดน้ำเฉยๆนะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องเพลี้ยไฟนะคะที่มาในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้นะคะก็คืออันตรายมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ